สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B t i ท e s ช่อง13กับผมบัญชาชุมชเชวีกันนะครับแหมจันทถึงสุ์เนี่ยเที่ยง45นาทีเราก็จะมาเจอกันเป็นธรรมดาเลยนะฮะแต่ว่าที่มันไม่ธรรมดาตรงที่ว่าเราเอาวิธีคิดของการทําธุรกิจในยุคสมัยใหม่สู่อนาคตจากคนที่เป็นนักบริหารมืออาชีพเจ้าของกิจการก็ดีคนรุ่นใหม่ก็เยอะแม้แต่เด็กรุ่นใหม่ๆแล้วเราก็ไม่ทิ้งคนดั้งเดิมด้วยว่าเขาคิดกันยังไงว่าธุรกิจต่อไปจะไปรอดหรือไม่รอดในยุคที่ทุกอย่างนั้นถูกเปลี่ยนนนนนแปลงโดดยชิาาททีีต่อะครับ จำกันได้ใช่ไหมครับผมเคยคุยกับผู้บริหารของ d h l เรื่องของการบริหารจัดการโลจิสติกสําำหรับกลุ่มธุรกิจ SME แล้วเราเห็นรัาว่าอการทำงานนั้นมันใช้เทคโนโลยีแทบจะทุกจุดเลยแต่เชื่อว่าการแข่งขันหากมองเฉพาะในบ้านเราซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเกมกันเยอะมากก็ทําให้แม้แต่รายยักษ์ใหญ่อย่าง DHL ก็ต้องปรับวิธีคิดในการแข่งขันเหมือนกันและในที่สุดก็เกิดบริการขึ้นที่น่าสนใจค r i e r Post อันนี้เป็นอะไรเลยครับหลายคนพูดถึงมาก เราจรึงได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารท่านนี้ต่อเนื่องนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับคุณชนัญรักษ์เพชรรัตน์ครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของ DHL Express ประเทศไทยใน B t i ท e สนะครับสวัสดีครับตาครับสวัสดีค่ะครับเราคุยกันอีกครั้งหนึ่งะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งพัสดุพันธุ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยูอย่ในเมืองไทยค่ะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าอย่างไปร์สไนท์ไทยเขามีมานานนะครับแต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะค่าให้การหาพาร์ทเนอร์ที่มาเสริม เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำธุรกิจมันเยอะมากยิ่งขึ้นค่ะดชมองเรื่องนี้ยังไงครับค่ะด้วยดิจิทัลอีโคโนมีตอนนี้เนี่ยนะคะ,คะเรามองว่าถ้าเราจะเติบโตโอกาสทางธุรกิจเนี่ยเราจะใช้คำว่าอีโคพันเนี่ยอีโคพเนอร์ค่ะนะคะคราวนี้มาดูว่าอีโคพันเนอร์เนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างะนะคะเราก็มาดูว่าหลักๆเลยเวลาเราค้าขายออนไลน์เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือผู้ซื้อ ผู้ขายตรงกลางคือแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มก็คือเทคโนโลยีคราวนี้เรามาดูว่าตัวเราเนี่ยจะช่วย SME ไทยนะคะ SME ไทยก็กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราก็เลยมองว่าช่องทางการค้าเนี่ยเราจะขยายให้เร็วที่สุดเราก็เริ่มมามองพาร์ทเนอร์ที่มีมาร์เก็ตถึงผู้บริโภคหรือผู้ขายมากที่สุดนะฮะไปษนีก็เป็นคู่ค้าเก่ากับเรามาตั้งนานแล้วแต่ไปษณีเนี่ย ข้อเก่งเขาอยู่ที่ดเมสติกใช่แล้วเขาก็ต้องช่วยเหลือคนยากจนต้องเข้าถึงทุกพื้นที่ตั้งแต่ส่งจดหมายจนถึงพัสดุพันธุ์ก,ก็เลยมีการจับมือกัน<อ>นะคะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ทุกคนสามารถส่งได้แต่รวบรวมมาได้แล้วจะไปเมืองนอกเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่งั้น<อ>คุณต้องติดต่อสายการบิน<อ>10กว่าสายกว่าจะออกไป220ประเทศได้เ,เราก็เลยมีพาร์ทเนอร์ชิพกันเรียกตัวนี้ว่า c o เรียโพสต์ก็เป็นช่องทางหนึ่ง<อ>ให้ SME ทั่วประเทศไทย<อ>สามารถส่งสินค้าไปอินเตอร์เนชั่นแนลได้ทั่วโลก Oh, ใช่เลยค่ะเราก็สามารถที่จะใช้บริการของอ customer services ของเรารได้24ชั่วโมงทีนี้เดียรชาชเนี่ยทำหลายช่องทางก,การเพิ่มช่องทาง e c o p a r t n e r ของ SME เราก็มีทั้งเรื่องของการ partnership รกับกลมการค้าระหว่างประเทศนะคะเราทำให เอสเอ็มไทยเข้าใจว่าเวลาอยู่จะแพ็คของส่งของแพ็กเกจิ้งไปเมืองนอกไม่คล้ายเมืองไทยเท่าไหร่เพราะว่าหคุณภาพของกล่องไซซิ่งของกล่องยิ่งเล็กยิ่งแพ็คยิ่งดีและจะถูกลงเพราะเนื่องจากคุณบัญชานึกถึงเครื่องบินสมมติลำใหญ่สุดระดับแอร์บัสเราก็ร้อยกว่าตันร้อยกว่าตันเนี่ยเราต้องการใส่กล่องให้มันเต็ม ทุกจุดอ่า density มีความสําคัญเพราะฉะนั้นอยู่จะแค่ใส่กล่องยัดกระดาษไม่ได้แล้วอยู่ก็ต้องเรียนรู้วิธีแพ็คที่มันกระชับเราก็มีการสอนทําการอบรมคู่กับทางกรมการค้าระหว่างประเทศที่เป็น Academy ของ New SME นะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราเสริมศักยภาพเขาให้เขาลองพิมพ์ลองทํา airway bill ออกยังไงทํำยังไงรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากกับอีกช่องทางหนึงที่เราทําก็คือเราทํากับ Marketplace ใหญ่ๆเช่น Amazon oh. เช่น eBay uh huh. เราก็มีการเพราะว่า SME มีทั้งเจ้าเล็กขายบนโซเชียลคอมเมอร์ซกับเจ้าใหญ่มีเว็บเองถูกต้องกับขายผ่าน Ebay Amazon eBay. Oh. อ่าช่องทางการค้ามันมีหลายช่องทาง oh, เพราะฉะนั้น Eco Partner เริ่มมีความสำคัญ d h ชเลก็เลยทำทั้งช่องทางของตัวเองที่เราเรียกว่าเป็น Facebook mm hmm. ให้ SME เข้าถึงเรา uh huh. เราเรียกว่าเป็น d h ชเ x ลเอ็กเพรสไทยแลน for SME ส่งเท่าแก่ไทยไปอินเตอร์ นะคะเขาก็เข้ามาที่นี่เขาก็จะมีทั้ง education social media บอกว่าสินค้าอะไรขายดีที่ U.S. ถ้าอยู่อยากไป U.S. อยู่ต้องเตรียมตัวยังไง U.S. คิดภาษียังไงเขาเข้าไปดูเราทำเป็นวีดีโอเป็น social media เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเพราะคนไทยไม่ชอบอ่านเท่าไหร่คนไทยชอบดูรูปอย่างบุเพศนิวะ้บุเพเขาต้องดูรูปดูวีดีโอแล้วพอเขาสนใจก็คลิกแล้วเขาไปดูต่อนะคะแล้วเขาก็จะแลนด์มาที่ เดีาเพจนะคะแล้วถ้าเขาไม่สะดวกจะส่งเราก็ไปรับได้เราก็มีการเชื่อมกับไปษณีกับพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆในประเทศไทยหลายๆทั้งโลโก้ด้วยเพราะเราถือว่าเราเป็นบริษัทอินเตอร์ยักษ์ใหญ่แต่เราก็ต้องทำธุรกรรมเพื่อช่วย SME โลอโลโกเราก็ดีวกับทั้งนิ่มซี่เสงเรามีดีลกับเดียชาวอีค e มเม m e ์ซดอมเมคุณบัญชาเคยสัมภาษณ์กับ c o m m e r c e c h ซ r l e s Brew นะคะซึ่งเขาก็จะไปหยิบไปขน last mile เราต้องมี last mile strategy ว่าเราจะหยิบของยังไงได้ทั่วประเทศ,ทเทศแล้วก็ส่งยังไงได้ทั่วประเทศอันนี้คือ strategy ที่เราไปในเรื่องของ eco partner courier <partner. S 2> cool post ก็เป็นหนึ่งใน option นั้นครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่เรานำเสนอ courier cool post ออกมาในประเทศไทยมีทั้ง partner strategy ทางธุรกิจทุกอย่างเรียบร้บอเนี่ยดูแล้วเนี่ยการตอบรับ รวมถึงขณะนี้ที่มีการใช้บริการตัวนี้ขึ้นเนี่ยเป็นยังไงครับเราเพิ่งเริ่มแต่ดูดีมากนะคะเพราะว่าเนื่องจากฟี ف ากระแสเข้ามาแล้วไทยรั์โพสต์เขาก็มีเรื่องบอกี่ใครจะเป็นผู้ชนะใครเป็นแชมป์มันก็เลยเป็นการกระตุ้นขณะเดียวกันลูกค้าพอเดินเข้าไปเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าส่งด่วนต่างประเทศ เมื่อไหร่ยูติ้งอับอินเตอร์เนชั่นแนลติ้งอเบดีอาเลเพราะเราส่งได้ทั่วประเทศแล้วเรามีคนพูดภาษาแต่ละประเทศโลเคเลยเราไม่ได้ต้องใช้พาร์ทเนอร์ที่เชื่อมต่อทางกลาวกันเป็นคนของเราหมดมีอย่างพี่เนี่ยทุกประเทศ220ประเทศแล้วเราก็จะเวิร์ก ทำงานใกล้ชิดกับศูนย์รังกรด้วยด้วยเราก็จะตั้งศูนย์อยู่ใกล้ศูนย์รังกรเลยแล้วก็ทําระบบเชื่อมกับศูนย์รังกรเราก็จะเคลียร์อินเดอแอร์ส่งได้ทั่วโลกเรียลไทม์ครับซึ่งแน่นอนครับธุรกิจ SME ก็จะมีเรื่องปัจจัยของทั้งต้นทุนของสายป่านอะไรก็ล้วแต่อยากได้ธุรกิจแบบนี้อยากได้บริการแบบนี้แต่จะมีคนคิดว่าโอ้แล้วมันจะแพงหรือเปล่า เราก็เคยคิดอย่างนั้นแต่ก่อนเราเขาเลยบอกเราเนี่ยทั้งสวยทั้งแพงเลยเราว่าแพ็กเกจจิ้งก็สวยดูดีอะไรงเงี้ยนะเราก็เลยมามองว่าตลาด SME เนี่ยเราที่เราพูดว่าเราไม่ได้ทำแค่ operational excellence เราทำา u u t t o m r r x x e l l l n n e services s e x c e l ์เอแปลว่าเราต้องเข้าใจว่าถ้าแบบนี้เขาต้องการยังไงที่ง่ายเช่นไม่ต้องเปิดอักขาไม่ต้องมี limit ว่าขายน้อยขายมากสมัยก่อนเนี่ยเหมือน คนสวยเลือกได้อะถ้าขายไม่ถึงเท่านี้เราไม่เอาอะไรแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นอยู่นี้ไม่ใช่แล้วเอาทุกันเลยอยู่นี้ต้องเข้ากับ SM ให้ได้เราก็เลยต้องมาดูว่าโอเคถ้างั้นเราต้องเทรลเลอร์ให้ตลาดตอบรับได้เช่นเราส่งไปอเมริกาเราทำโปรโมชั่นเหมือนโปรโมโค้ดเวลาเราสั่งลาลา m มูฟลาซาด้าเราทำโปรโมโค้ดถ้าคิดว่า800บาทไปอเมริกาได้ ตอนหนึ่งกิโลเนี่ยคุณไปถึงอเมริกานั่งแท็กซี่800บาทยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่านะคะเดียเมีราคาโปรโมชโค้ดออกมาเป็นช่วงๆให้ SME เข้าถึงผู้ประกอบการรายใหญ่แล้วมีคุณภาพของการขนส่งบริการที่ต่างประเทศรับรองทั่วโลกก็จะทําให้สินค้าเขามีศักยภาพใช่ครับเพราะเวลาเขาส่งไปทุกคนก็จะเชื่อว่า Re l ล a b l บใช่บริษัทแบงก์ก็จะยอมให้ตัดเลยครับในฐานะที่เป็นนักบริหารมืออาชีพกับบริษัทข้ามชาติอย่างเงี้ยแล้วในที่สุด เมื่อตลาดมันเปลี่ยน <Okay. S 2> นะเกมการแข่งขันก็เปลี่ยน okay. ถือว่านี่มันเป็นยุคที่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองเข้าหาจริงๆใช่ไหมมากเลยค่ะเราต้องทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กรเราเราต้องทำให้คนของเราเป็นสเปเชียลิสต์เราก็ทำเป็นแพลตฟอร์มเลยนะคือเราเชื่อว่าการเทรนนิ่งต่อหนเนี่ยมันเกิดไม่ได้ถ้าเรามีคัสเตอร์สตร ATEGY เรามีเซอร์วิสสตร ATEGY เรามี p พีเพิลสตร ATEGY เพราะว่าหลายครั้งเราไฝ่ฝันอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโรบอติกบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีถ้าคน ไปไม่ได้มันก็ไปไม่ถึงเราเนี่ยได้ที่หนึ่งใน On Hewitt ใน Global Place Workplace to Work for มีคนอยากมาทำงานกับ DHL เยอะโดยเป็นเด็กเจนวรุ่นใหม่แต่ผู้บริหารเนี่ยผมหงอกไปแล้วนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่เขาโบวตให้เรานะคะว่าเป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยเพราะเราใช้แพลตฟอร์มของ People Development เราทำ Coaching Culture เราสอน Digital Transformation ครับค่ะนี่คือโลกเปลี่ยนจริงๆโลกเปลี่ยนจริงๆแล้วองค์กรเราก็รู้ว่าเราอยู่ระหวัง เร a r น i ิ่ <Learning. S 1> oh. เราก็ยังไม่ใช่ the best uh huh. แต่เรามองเห็นละ uh huh. เมื่อมองเห็นและเข้าไปทำล้วค่อยๆแก้ uh huh. ทีละนิดละนิดเราก็เริ่มเห็นแล้วว่า uh huh. มัน evolving <True. S 2> โจทย์มันมาแล้วก็ยอดขายเราเติบโตจากเรื่อง e-commerce uh huh. มาก uh huh. จนเป็น grow engine uh huh. ใหญ่ของ DHL ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมจึงอยากให้ธุรกิจ SME หรือแม้แต่สตาร์ทอัพที่ชมรายการเราอยู่เป็นสัส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะจะได้รู้ว่าแม้แต่การปรับเปลี่ยนของบริษัทข้ามชาติอย่างเงี้ยก็ยังต้องเข้าหาเทคโนโลยีแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้งองค์กรรวมถึงคนด้วยนั่นคือทําไมคุริเอทโพสจึงเกิดขึ้นและกลายเป็นอีกหนึ่งบริการที่เชื่อว่า SME ก็คงจะเข้าใจมากขึ้นในสนามการค้าโลกต่อไปนี้ว่านี่แหละครับไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก เทคโนโลยีเท่านั้นที่เป็นตัวชีเป็นชีตายจริงๆนะครับและว,วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชนัญญรักษ์เพชรรัตน์ครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของ DHL Express ประเทศไทยในรายการบีไทม์ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ตายครับขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาบีไทม์สตอช่วงหน้าครับ